ดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาย้ายต้นมะลุมเนาะนี่ค่ะเป็นต้นมะลุมที่เราอนุบาลเอาไว้เมื่อน่าจะประมาณสัก15วันนะครึ่งเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ต้นของเขาก็โตพอสมควรเนาะนี่ค่ะถ้าไม่ย้ายลงกระถางใหญ่นะรับรองว่าหายนะคะเพราะว่าก็มีคนจ้องจะขโมยอยู่เรื่อยถ้าเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้ยกไปง่ายนะคะหายบ่อยมากหายตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกต้นกล้ามะเขือหรืออะไรก็ช่างนะถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้ไม่เหลือนะคะเดี๋ยวแม่เจ๊จะมาทำความสะอาดกระถางนี้นะคะจะรื้อทิ้งเนี่ยค่ะแล้วก็เราจะเอามะลุมมาแทนที่นะแล้วก็พวกกระถางกระชายพวกนี้ที่เราทำการแยกปลูกนะคะเราก็จะย้ายออกไปฝั่งนู้นเขาไม่ตายนะคะไม่ได้ตายนะเขาแห้งแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีต้นเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เป็นมะเขือยาวเนาะที่เราทำที่เขาเป็นโรคนะคะยอดเขาเหี่ยวเนาะแม่เจ๊ก็ทำการตัดนะคะแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นี่ค่ะเป็นมะเขือยาวสีเขียวของไทยเรานะคะที่แรกว่าจะถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่เนาะก็เลยไม่ถอนนะคะก็เลยทำการตัดตัวนี้เป็นต้นกล้านะคะที่มีคนสั่งจองเอาไว้ไม่จะเพิ่งลงได้ประมาณ2-3วันนี่ค่ะยังไม่งอกเลยเนาะมีบางกระถางนะคะบางแก้วงอกขึ้นมาแล้วแถวบริเวณนี้นะคะแม่เจ้าก็จะทําการรื้อหมดเลยจะเหลือไว้แค่ตําลึงเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเหลือแค่ตําลึงนะคะตําลึงเพิ่งปลูกเนาะก็ยังสามารถที่จะเก็บกินได้อีกนานนะคะอันเดี๋ยวจะให้ดูต้นกล้าต้นกล้าพวกนี้นะคะเหลือเป็นผักคะน้าที่แม่เจ้ามาเลือกออกคือเอาไปส่งเขาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเลือกเอาที่ต้นสวยๆแข็งแรงพวกนี้นะคะต้นเขาไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสวยไม่จะก็เก็บเอาไว้ปลูกเองนะคะไม่ส่งให้กับคนที่เขาสั่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนมันก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะต้นกล้าไม่สวยเราก็ไม่อยากให้คนที่เขาเสียตังค์แล้วนะคะได้ของที่ไม่ดีเราก็เลยเก็บไว้ปลูกเองแล้วก็มีอีกหลายต้นกล้านะคะส่วนมากเราเพาะเยอะๆเนี่ยเพราะว่าถ้ากระถางไหนที่มันไม่สวยหรือว่ากระถางไหนที่มันไม่ดีแม่เจ้าก็จะเก็บเอาไว้ปลูกเองนะคะเราจะเลือกเอาเฉพาะกระถางที่เขาสามารถที่จะปลูกได้เนาะก็คือสวยๆนั่นนะคะไปเดี๋ยวเราไปทำการย้ายต้นมะลุมนะคะลงในกระถางใหญ่กันน้ำล้นละอ้าวนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราก็จะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นน้ำหมักเปลือกผลไม้เหมือนเดิมนะคะเราจะลดทุก3วันเนาะเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาย้ายต้นมะลุมกันก่อนเนาะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบก็จะทำการลดนะคะยังเหลือต้นกล้าอีกเยอะนะไม่ได้ให้ดูนะคะนู่นอยู่ด้านบนแม่เจ๊ก็อนุบาลเอาไว้เยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูอยู่บนระเบียงก็มีนะคะแม่เจ๊ก็อนุบาลเอาไว้เยอะมากเลยก็เผื่อว่าตัวไหนไม่ดีไม่สวยเราก็ปลูกเองนั่นแหละเราก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเพาะทุกต้นก็จะเหมือนกันหมดแม่เจี๊ยบอยู่กลางแดดนะคะตอนนี้ก็5โมงเอ้ยไม่ใช่น่า5โมงครึ่งนะคะก็อยู่กลางแดดเลยร้อนมากๆเลยเนี่ยค่ะแดดร้อนมากเลยนะคะที่บาเลนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แดดกำลังร้อนเลยไปถึงประมาณบ่าย4-5โมงเย็นโน่นนะคะเดี๋ยวกระถางนี้จะปลูก2อย่างนะคะทั้งมะลุมด้วยแล้วก็เราจะมาย้ายต้นกล้าต้นตัวนี้ต้นมะเขือนะคะเขาอยู่ในร่มเนาะเดี๋ยวแม่เจ๊จะย้ายออกไปปลูกในกระถางเดียวกันเนาะปลูกกระถางเดียวให้ได้ประโยชน์2อย่างไปเลยนะคะกระถางก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะก็พอดีนะคะปานกลางอันนี้เป็นขี้นกที่ตากเอาไว้
แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรองพื้นด้านล่างเดี๋ยวแม่เจี๊ยบจะทำการถอนต้นหูเสือนะคะต้นหูเสือถอน10รอบแล้วนะคะย้ายจากกระถางโน้นมาใส่กระถางนี้ย้ายจากกระถางนี้ไปใส่กระถางโน้นคือย้าย10กระถางแล้วนะคะดูรากยังไม่รากกำลังจะแตกนะคะก็ต้องย้ายอีกแล้วถอนทิ้งอีกแล้วมีสรรพคุณเยอะนะต้นหูเสือนะคะปลูกไว้ก็มีประโยชน์อันนี้เป็นมันเนาะนี่ค่ะเป็นมันแก้วพ่อโย่งนั่นแหละชอบเอามันแก้วนะคะมาปลูกตามกระถางต่างๆอันนี้เป็นดินจากเศษอาหารนะคะดินหมักจากเศษอาหารเพื่อนๆจะมองเห็นมันจะเป็นพวกเศษอาหารต่างๆเนาะที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะว่าดินที่หมักจากเศษอาหารของแม่เจี๊ยบเนี่ยแม่เจี๊ยบหมักนานนะคะหมักหลายปีด้วยเนี่ยเห็นไหมคะมันยังเป็นพวกเศษอาหารอยู่เลยยังไม่ย่อยเนาะเนี่ยค่ะบางส่วนก็ย่อยแล้วบางส่วนก็ยังไม่ย่อยเดี๋ยวเราจะต้องเอาทิ้งนะคะเอาไม่ใช่ทิ้งนะคะเอาออกไว้ด้านนอกแล้วเอาไปใส่ในกระถางอื่นเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนกับรากของต้นไม้ของเราเนาะไม่จะเพิ่งหมักไปประมาณ 3-4 วันได้มั้งนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่กระถางนี้อันนี้ก็เป็นเศษอาหารหมดเลยนะคะไม่จะไม่เคยทิ้งเศษอาหารไม่เคยทิ้งให้เสียเปล่านะคะในครัวเรือนของเราประโยชน์จากก้นครัวของเราก็มีเยอะนะเนี่ยค่ะเอาใส่ในกระถางโน้นเลยปลูกเลยไม่ได้นะถ้ามีเศษอาหารแบบนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะเศษอาหารเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้รากของเขาได้เศษอาหารสดนะคะเวลาเราเอามาหมักในดินต้องรอให้เขาย่อยสลายอย่างน้อยก็คือ1เดือนเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนกับรากของต้นไม้ของเราที่ปลูกลงกระถางนะคะเนี่ยหมดแล้วเนาะประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นเศษอาหารอีกนะคะที่เหลือกินจากน้องเหมียวเห็นไหมคะอันนี้เป็นเศษอาหารที่เหลือกินจากน้องเหมียวหมดเลยนะคะนี่ค่ะมันแห้งเนาะน้องเหมียวกินไม่หมดนะคะไม่จึ๊บก็เอามาเทใส่ตามกระถางต้นไม้นะคะเอาไปหมักในดินด้วยแล้วก็พาดูมะเขือโดนเพี้ยอีกแล้วค่ะเพี้ยลงรอบ2แล้วเนี่ยบี้เลยค่ะเป็นมะเขือลายนะคะที่ไม่จําทําการตัดแต่งรอบที่แล้วที่เพี้ยลงเนาะนี่ค่ะกําลังแตกนะคะแล้วก็กําลังสวยเลยค่ะพาดูโน่นนั่นนี่คงไม่ได้ปลูกแหละวันนี้ดูออกแหละนี่นะคะนี่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนนะคะเอาดินออกด้านนอกก่อนเราจะค้นหาเศษอาหารที่ยังเหลือรอดอยู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความร้อนกับรากพืชของเรานะคะเราก็จะต้องดูให้ดีๆเนี่ยค่ะดินหมักเศษอาหารดูดิมันสวยงามน่าปลูกมากเลยนะดูทำเองนะคะทำเองก็ภูมิใจเนาะทำเองก็มีความสุขนะคะเห็นแบบเนี่ยเห็นดินร่วนซุยแบบนี้นะคะปลูกอะไรก็แบบดีอะรากเขาก็ซอนใสไปได้ทั่วเนาะเนี่ยค่ะโอ้โหแบบดินสวยอะดูกระดูกยังเป็นกระดูกอยู่เลยแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วเนี่ยดินแบบสวยมากอ่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะมาดูดินมันแบบมันร่วนซุยอ่ะเนี่ยแหละเขาบอกว่าพวกน้ำหมักต่างๆนะคะพวกจุลินทรีย์ต่างๆเขาสามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินได้เนาะอย่างเช่นดินที่ไม่มีธาตุอาหารต่างๆเนาะลดไปเรื่อยๆนะคะหมักไปเรื่อยๆเนาะดินก็จะดีแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคลิปนี้น่าจะยาวนะไม่ใช่ว่าให้ดูนะคะเนี่ยดินสวยดินด้านในเนี่ยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแม่จะเจาขี้นกนะคะไม่มีขี้ไก่เนาะให้ขี้นกที่ตากแห้งนะคะไม่จะมันอาจจะเค็มเนาะเราก็จะไม่ใส่เยอะนะคะประมาณเท่านี้เท่านี้พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการผสมให้เข้ากันกระจายนะคะกระจาย
มูลสัตว์นะคะหรือว่าปุ๋ยคอกของเราเนี่ยให้ทั่วถึงรากเขาก็จะได้ดูดสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ถ้าไม่กระจายเขายังแบบเป็นก้อนแข็งๆอยู่มันก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันเค็มหรือเปล่านะคะมาเดี๋ยวเราทำการย้ายแล้วนะคะเดี๋ยวย้ายเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะเป็นจะให้ดูรากนะคะอันนี้ย้ายลงกระถางแค่15วันดูรากเขารากเดินดีมากนะคะแบบนี้เรียกว่ารากเดินดีนะคะรากฝอยเดินดีมากเนี่ยค่ะบางอย่างนะคะเราย้ายลงกระถางไม่มีรากฝอยเยอะขนาดนี้ก็แปลว่ารากเขาเดินไม่ดีนะคะเราต้องใช้น้ำหมักหรือว่าพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะเร่งรากบำรุงรากนะคะให้รากเขาเดินดีจะได้หาอาหารมาเลี้ยงลำต้นให้แตกกอแตกแขนงแตกพุ่มไวๆเนาะตัวนี้เราก็ลดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็น้ำหมักเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาลงปลูกเลยค่ะตอนนี้ก็ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้มีลมเนาะเรากลัวเขาหักนะคะกลัวเสียหายก็เลยเอาเชือกฟางเนาะมาผูกเอาไว้นะคะมายึดเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันจะมีนกมาจิกกินเนี่ยจิกกินยอดอ่อนด้วยก็ลองเสี่ยงดวงดูเนาะส่วนต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นมะเขือที่เราย้ายมาใส่กระถางเดียวกันเนาะไม่รู้มะเขือปอหรือมะเขือยาวนะคะจำไม่ได้ก็ย้ายมาจากฝั่งโน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาที่ครอบนะคะครอบเอาไว้จะได้ไม่โดนแดดเนาะเพราะว่าเราย้ายตอนช่วง5โมงเช้านะคะเขาก็จะโดนแดดช่วงบ่ายถ้าเราครอบไว้ประมาณ2วันให้เขาฟื้นตัวเขาก็จะได้ไม่มีปัญหาใดๆเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พามาย้ายนะคะต้นมะลุมแล้วก็มาดูผักต่างๆเนาะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ